Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Nupapat Udumsin. I am a English teacher in Bhutan 4 at Thesaban Bangkua Asawa School. ค่ะ ต้องขอสวัสดีนักเรียนที่รักทุกท่านนะคะ คุณครูนุพพัฒน์อุดมศิลป์สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาลบ้านกัวสวรรค์ค่ะสำหรับคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4นะคะจะมีด้วยกัน2ท่านค่ะคือคุณครูนุพพัฒน์อุดมศิลป์และอีกท่านหนึ่งคุณครูมณีรัตน์ขวัญสังค่ะสำหรับหนังสือที่ใช้ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใช้2เล่มนะคะเล่มแรกเป็นหนังสือแบบเรียนStudent Book New Say Local ซึ่งด้านหลังของหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีคลังคำศัพท์นักเรียนสามารถค้นหาความหมายได้ก่อนล่วงหน้าค่ะต่อมานะคะเป็น Road Book เป็นหนังสือแบบฝึกหัดค่ะสัปดาห์ที่5นี้นะคะเป็นวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง Nouns เรื่องคำนามค่ะซึ่งจะมีเนื้อหาอยู่ในใบความรู้นะคะให้นักเรียนศึกษาจะบอกความหมายของคำนามประเภทของคำนามคำนามประเภทไหนที่เป็นคำนามนับได้เรียกว่า countable noun คำนามไหนที่เป็นคำนามนับไม่ได้ uncountable noun ซึ่งนักเรียนสามารถค้นคว้าหาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตหรือการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ dictionary ค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็มาทำเวิร์กชีตใบกิจกรรมค่ะก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งนักเรียนจำไว้นะคะต้องอ่านคำชี้แจงก่อนค่ะ Directions classify the words into countable noun or uncountable noun ให้นักเรียนแยกหรือจำแนกคำศัพท์คำนามไหนเป็นประเภทคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ค่ะค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานนะคะและที่สำคัญค่ะขอให้นักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาสุขภาพตัวเองด้วย please take care of your health see you later goodbye